บัญชี X ของ Red School ได้มีการโพสต์ภาพอาจารย์ท่านหนึ่งโพสต์ข้อความเปิดคอร์สสอนพิเศษที่ผู้เข้าเรียนสามารถจบออกมาเป็นอรหันต์ในคอร์สจบกิจหยุดการเกิดคอร์สนี้สร้างมาเพื่อคนที่ต้องการหลุดพ้นเป็นอรหันต์ในเพศคฤหัสถ์โดยไม่ต้องไปนั่งปฏิบัติเองตัวบันทึกกรรมจะถูกถอดถอนออกไปผู้ลงคอร์สจะทราบถึงความเปลี่ยนแปลงภายในวันนี้เลยถ้าไม่รู้สึกว่าจบยินดีคืนเงินและย้ำว่าเรื่องแบบนี้โกหกกันไม่ได้ซึ่งเฉพาะเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมราคา 25,000 บาทซึ่งหลังจากมีการแชร์ข้อมูลดังกล่าวทำให้ชาวโซเชียลต่างตั้งคำถามถึงประเด็นดังกล่าวด้านแพรรี่ไพวันอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังอดีตพระมหาไพวันให้ข้อคิดเห็นเพื่อกระตุ้นเตือนสังคมพระพุทธเจ้าสอนธรรมะให้ฟรีการเก็บเงิน 25,000 บาทและชวนคนไปนิพพานนั้นเป็นการอยากได้เงินในกระเป๋าคนอื่นหรือไม่เหตุใดจึงไม่ทำมาหากินแบบสุจริตคนหนึ่งเบื้องหน้าเป็นอาจารย์สอนธรรมะเบื้องหลังเก็บค่าคอร์สบรรลุธรรม 25,000 บาทอีกคนหนึ่งเบื้องหน้าเป็นอาจารย์ช่วยเหลือคนเบื้องหลังเก็บค่าปรับฐานดวงกับขายปีเสียเป็นหมื่นเป็นพัน